คุณผู้ชมคะเรื่องของบิ๊กโจ๊กเหมือนจะจบแต่ว่าไม่จบประเด็นที่ตำรวจ PCT จำได้ไหมไปบุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กออกมาพร้อมกับชุดนอนเลยนะคะให้เหตุผลว่าก็คือไปเจอความเชื่อมโยงเว็บพนันการไปครั้งนั้นคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าตำรวจให้สัมภาษณ์บอกว่าทีมค้นหายืนยันเลยนะว่าไม่รู้เลยว่าบ้านนี้เป็นบ้านใครแต่ว่าวันนี้อดีตรปภ.หมู่บ้านในวันที่เกิดเหตุแล้วเขาก็อนุญาตให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปเขามาพบตำรวจมาลงบันทึกประจำวันนะคะบอกว่าชุดปฏิบัติการนี้รู้แต่แรกอยู่แล้วว่ามาค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กนี่หนังคนละม้วนแล้วอันนี้เป็นภาพเก่านะค่ะใช่เพราะว่าทางอดีตรปภ.หมู่บ้านของบิ๊กโจ๊กชื่อว่านายสหรัฐวุติยตานะคะก็ออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจอันนี้ก็คือภาพเก่าในวันที่ตำรวจ PCT ไปบุคคลบ้านของบิ๊กโจ๊กแล้วก็มีการไปตรวจค้นหลายหลังติดกันนะคะแล้วก็มีการเรียกทางบิ๊กโจ๊กออกมาซึ่งทางบิ๊กโจ๊กตอนแรกก็ไม่ยอมให้เข้าตรวจค้นแล้วก็มีการอ่านหมายสารกันนะคะนี่ก็เป็นภาพปฏิบัติการก็คือหน่วยคอมมานโดเนี่ยมาแบบครบชุดอาวุธครบมือกันเลยนะคะโดยอดีตรปภ.หมู่บ้านรายนี้บอกว่าตัวเองมาพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อลงบันทึกประจำวันในเช้าตรู่วันที่25กันยายนก็คือเช้าวันเนี้ยในวันที่เห็นในแฟ้มภาพนะคะตำรวจ PCT นำกำลังพร้อมหมายสารไปบุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กที่อยู่ในซอยวิภาวดีรังสิต60ตอนนั้นบิ๊กโจ๊กถึงกับออกมาพบด้วยชุดนอนทั้งชุดเลยรปภ.รายนี้เล่าว่าวันที่ชุดปฏิบัติการมาบุกตรวจค้นเนี่ยมีตำรวจนอกเครื่องแบบหลายนายค่ะมาแสดงหมายสารขอค้นคนในหมู่บ้านตัวเองก็ถามกลับไปว่ามาค้นบ้านใครแต่ตำรวจตอบแบบนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะคะมาค้นบ้านนายโจ๊กตัวเองก็เลยอนุญาตให้เข้าไปในหมู่บ้านแต่ว่าหลังตรวจค้นเนี่ยค่ะกลับกลายเป็นว่าตำรวจออกมาพูดย้อนแย้งแล้วก็ได้รู้ว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งต่อศาลว่าขอหมายค้นบ้านบิ๊กโจ๊กวันนี้ตัวเองก็เลยมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อความสบายใจแล้วก็บอกว่าหากตำรวจชุดนี้ไม่ได้แสดงหมายค้นก็จะขอให้แลกบัตรเหมือนกับประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมนี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นหน้าที่รปภ.ที่ต้องทำอยู่แล้วส่วนหากถามว่าจะมีใครยืนยันเรื่องของคุณได้ไหมที่คุณบอกว่าตำรวจบอกว่าจะมาค้นบ้านนายโจ๊กเนี่ยรปภ.คนนี้บอกว่าไม่มีเพราะว่าวันนั้นอยู่หน้าป้อมคนเดียวนะคะไม่มีหลักฐานแต่ว่าเพื่อความสบายใจเอาน่ะก็เลยมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพราะว่าตอนนี้ลาออกเรียบร้อยแล้วไม่ได้กลัวละเพราะว่าก่อนหน้านี้นิติสั่งห้ามพูดและตอนนี้หากจะถูกเรียกสอบเพิ่มตัวเองก็ยินดีเพราะว่าความจริงก็คือความจริงค่ะเยอะแฟนคุณมีรถเยอะมีรถจอดเต็มหน้ามาเลยไม่รู้ว่าเขามานำอะไรนะไม่ทราบรายละเอียดแต่พอเริ่มมีตำรวจเข้ามาเยอะเริ่มมีตำรวจไซเบอร์ค่อนข้างที่จะมีนาเยอะมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เยอะก็แค่นี้ผมแค่อยากยืนยันในเรื่องที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้แค่นี้บอกว่าความจริงก็คือความจริงความจริงมันเป็นสิ่งที่ความจริงเป็นสิ่งที่ลืมเลือนไม่ได้หรอกรปภ.บอกแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครจำได้วันนั้นตำรวจก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่รู้เลยจริงๆว่ามาค้นบ้านใครไม่รู้ว่าบิ๊กโจ๊กอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำนะคะนี่ก็กลายเป็นเหมือนที่คุณสุทธิวัฒน์บอกแหละว่าหนังคนละม้วนจริงๆเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอต่อนะคะว่าสรุปแล้วใครพูดความจริงกันแน่จะมีภาคต่อไหมจะมีภาคต่อไหมเพราะว่าความจริงก็คือความจริงนะคะบิ๊กสตอรี่วันนี้พูดถึงเรื่องของหนี้สินที่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาต้นๆของคนไทยเลยก็ว่าได้คนไทยเป็นหนี้กันเยอะมากโดยเฉพาะหนี้นอกระบบแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ถูกทวงหนี้แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วยโดย